ก็เรียกได้ว่าหลังจากที่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดกันไปนะคะสำหรับสาวม้าอนภาค่ะที่เป็นทางนักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังหลังจากที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดียจนทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องถูกปลดออกจากรายการแบบสายฟ้าแลบกันเลยทีเดียวนะคะจากรายการสามแซ่บนั่นเองทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบไปไม่แพ้กันนั่นเองค่ะโดยหลังจากที่ต้องมีการพักงานในวงการบันเทิงไปพักใหญ่ๆนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยทางด้านของม้าอนภาได้มีการออกมาโพสต์รูปแล้วก็ลงแคปชั่นเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำงานแล้วนั่นเองค่ะเพราะว่าก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มีการถูกปลดไปนะคะจากการที่เจ้าตัวเนี่ยไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเมืองค่ะจนกลายเป็นกระแสดราม่าจนผู้ใหญ่เนี่ยไม่โอเคนะคะก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกถอดออกจากรายการนั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของสาวม้าอนภาเนี่ยได้มีการออกมาประมูลเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือสองของตัวเองค่ะแล้วก็มีการลงแคปชั่นนะคะว่าประมูลเสื้อผ้าของอีฉันติดตามประมูลเสื้อแบรนด์เนมยี่ห้อดังของดิฉันได้ในเพจแม่ม้ามาแล้วนะคะในวันที่21เวลา1ทุ่มตรงห้ามพลาดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันเลยนะคะใครที่นะคะกำลังติดตามเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าของดิฉันนะคะซึ่งมีมาขายไปเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้ค่ะมีมาอีกแล้วนะคะล็อตนี้เนี่ยเป็นล็อตที่ทีเด็ดมากๆเลยทีเดียวเอาละค่ะเราจะประมูลกันที่ไหนล่ะคะวันพฤหัสที่21เวลา1ทุ่มเข้าไปในเพจของแม่ม้ามาแล้วเราเริ่มต้นประมูลเนี่ยโอ้ตายละอย่างเงี้ยเริ่มสัก200 300ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆว่ากันพบกันนะคะห้ามพลาดเลยค่ะก็ต้องบอกว่างานนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมของม้าอนภาแล้วก็อยากจะไปสอยหรือว่าอยากจะไปประมูลกันเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามที่เพจของม้าอนภาได้นะคะที่เพจแม่ม้ามาแล้วนั่นเองค่ะในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เป็นเวลา1ทุ่มตรงนั่นเองนะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมตั้งแจ้งเตือนกันไว้เลยค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ